สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีแบร์นะคะจะพาไปงานเคป๊อปมาสเตอร์ค่ะพอเข้างานมาทุกคนต้องวางแผนก่อนว่าเราจะทำอะไรงานนี้เขาให้ไปแลกการ์ดก่อนนะคะช่วงเวลา10โมงถึงประมาณ4โมงแล้วก็อีกทีนึง4ทุ่มนะคะเราก็เลยวางแผนว่าเราจะไปแลกการ์ดก่อนกับโปสเตอร์นะแล้วไปเก็บก่อนนะคะพอเลิกเนี่ยงานคอนเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายตรงนี้แล้วเนาะแล้วค่อยไปที่อื่นนี้ค่ะเขาก็แบ่งโซนเลยว่าราคาไหนแถวไหนเราก็เตรียมบัตรเตรียมบัตรประชาชนของเราไปยื่นให้เจ้าหน้าที่เขาเลยค่ะอันนี้เป็นโปสเตอร์ใหญ่นะคะเราก็จะได้1ใบแล้วก็ได้การ์ดเล็ก1ใบค่ะทุกคนนี่เรียบร้อยได้มาแล้วการ์ดก็จะเป็นแบบนี้เลยบรรยากาศรอบๆงานนะคะที่แบบเป็นที่นั่งรอนะคะตรงนี้ก็จะมีเพื่อนๆมาแจกของเต็มเลยนะคะพอเราไปแลกการ์ดอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะไปตลาดนัดกันตลาดนัดของศิลปินนะคะก็คือมีของต่างๆมาขายแบบของแฮนด์เมดทำเองหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเป็นพวกอัลบั้มอะไรอย่างนี้เนาะที่มีขายมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Impact นะคะต้องข้ามถนนไปหรือฝั่งเดียวกันกับที่เราจอดรถนั่นแหละถ้าใครมาจะเดินก่อนจอดรถปุ๊บก็ไปเดินก่อนเลยนะคะแล้วแต่คนวางแผนเนาะตรงนั้นตรงเต็นท์ขาวๆนั้นนะคะข้ามถนนกันแต่อย่าทำตามนะอันนี้ไม่ได้ข้ามตรงทางม้าลายนะตามๆเขาไปค่ะถึงแล้วข้ามฝั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมันจะมี3เต็นท์นะคะ1 2 3นะทุกคนเราจะเข้าตามนี้เลยเราจะเข้าเต็นท์นี้ก่อนนะซึ่งเราจะเป็นตัวแทนทุกคนเองคนเยอะมากและที่สำคัญร้อนมากนะคะที่ทุกคนต้องมีก็คือพัดแนะนำว่าต้องมีพัดหรือว่าพัดลมนะคะต้องมีเลยในตลาดนี้นะคะก็จะมีขายของหลายอย่างมากที่เป็นรูปศิลปินของศิลปินอะไรต่างๆอย่างอันนี้นะคะเป็นปลอกหมอนค่ะแล้วสติกเกอร์ก็คือเยอะอันนี้เป็นร้านประกาศนะน่ารักมากกับพวงกุญแจอะไรประมาณนี้ห้องเยอะก็จะมีตามแบบศิลปินตามคอนเสิร์ตนั้นๆอะไรเงี้ยตลาดนี้มันไม่ได้มีตลอดนะทุกคนมันมีแค่ตอนที่มีงานคอนเท่านั้นค่ะเนาะมันก็จะมีแท่งไฟมีอะไรที่แบบเหมือนเราแบบจำเป็นที่ต้องใช้ในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยหรือแม้เนี่ยพาร์ทแต่ตกแต่งแบบสวยงามเป็นแฮนด์เมดและร้านนี้นะคะเขามีกิมมิคนะซื้อของเขาเขาจะให้จับไข่ด้วยแล้วจะมีรางวัลแบบเป็นสติกเกอร์หรือไม่ก็การ์ดอะไรแบบนี้ร้านนี้มีอัลบั้มก็เจ็ดขายด้วยแล้วก็ไม่ต้องลุ้นจ้าเพราะว่าการ์ดเห็นข้างหน้าแล้วนะว่าของใครดีอะเออแล้วอันนี้เขาก็จะมีของเกาหลีอะไรมาเยอะนะคะอย่างอันนี้เป็นอัลบั้มการ์ดนะน่ารักแต่ว่ามันมีลายให้เลือกน้อยอ่ะเออลายยังไม่ถูกใจอันนี้ก็เลยยังไม่ได้ซื้อมานะคะแต่ก็อยากได้นะไว้แบบเก็บการ์ดเปิดสวยๆอะไรเงี้ยสแตนดี้ก็มีนะบางที่แบบต้องพรีออเดอร์แต่ว่าอันนี้มีให้เลือกเลยจ้ะว่าอยากได้แบบไหนเห็นของจริงและอันนี้คือยอดฮิตเห็นว่าทุกคนแบบทุกแท่งไฟอ่ะใส่ข้างมีแค่หัวใช่ไหมคะมีหัวตัวนี้ก็เป็นของใครสีไหนก็เลือกตามสีได้เลยนี่เยอะแยะมากมายอย่างที่บอกว่าพัดเยอะมากค่ะกล้องสองทางไกลก็มามันต้องใช้อะเนาะมันไกลอะอันนี้เป็นกาต่างๆนะคะสติกเกอร์ก็เยอะนะที่ตลาดนี้สติกเกอร์ก็เยอะแท่งไฟต้องมีเสื้อก็มีจ้าอันนี้ก็คือแถวที่2แล้วก็เจอหมวกทิมวางสีดำและร้านนี้คือพัดพี่แจ็คเยอะมากทุกคนแล้วก็สติกเกอร์มหาศาลร้านสติกเกอร์แล้วเราก็เหลือไปเห็นอะไรเข็มกัดก็เจ็ดอันละ60บาทไม่จะโวยสวยจังนอกจากของแล้วนะคะยังมีของกินด้วยของกินก็มีเนาะเดินหิวๆอันนี้ซอยสุดท้ายแล้วนะคะซอยที่3ค่ะอันนี้เป็นสมุดโน้ตที่ข้างหน้าเป็นรูปศิลปินต่างๆเยอะแยะนะคะอันนี้ไม่ได้แวะดูนะเพราะว่าคนมันเยอะมากอยากแค่แบบเดินครบให้มันครบทุกซอยแบบเผื่อเพื่อนๆนะอยากเห็นบรรยากาศกันจ้ะตอกปอกกีก็มาใครได้มาลองมาเดินนะคะตลาดนัดเต็นท์ขาวปิ้งเสร็จนะทุกคนก็พลังงานหมดค่ะเริ่มหิวเราก็ขึ้นตึกเลยค่ะตรงนี้จะเป็นตึกกลมๆนะคะจะเป็นตึกอาหารทั้งหมดเลยค่ะทุกคนชั้น2นะคะร้านอาหารคนเต็มทุกร้านค่ะ
มี Amazon ด้วยนะทุกคนเราก็ขึ้นไปต่อกันชั้น3ค่ะ Food Area ที่นี่น่าจะมีที่นั่งให้เรานะคะเข้ามาก็แลกตังค์ก่อนเลยค่ะเป็นการ์ดนะทุกคนแลกก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปเลือกอาหารนะคะเพราะว่าที่แรกมันอยู่ข้างหน้าสุดเลยอ่ะและที่ยากกว่าการเลือกอาหารก็คือการเลือกที่นั่งค่ะไม่ใช่เลือกสิหาที่นั่งค่ะทุกคนเพราะว่าคนมันเยอะมากต้องรอจังหวะค่ะคนลุกแล้วก็นั่งเลยนะคะพอนั่งได้ปุ๊บเราค่อยไปเลือกอาหารค่ะวันนี้เรากินเป็นราดหน้านะคะทุกคนอร่อยดีค่ะกินแล้วก็ไปลุยกันต่อค่ะอันนี้คือสิ่งที่ได้จากตลาดนัดเมื่อกี้นะคะทุกคนปอกน้องเขียวค่ะแบบเต็มตัวนะคะแล้วก็สายห้อยค่ะเมมเบอร์ทั้ง7ของ God 7นั่นเองค่ะทุกคนกับรูปนะคะน่ารักมากๆงานดีอยู่นะลายคมนะคะนี่ยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรแต่ซื้อมาก่อนเย้ได้เข้าแถวแล้วค่ะใกล้เวลาที่จะได้เข้าไปดูคอนเสิร์ตแล้วทุกคนแต่พายุค่ะพายุมาทุกอย่างหยุดชะงักค่ะทุกคนมันมาหนักมากหลังจากที่พายุสงบลงนะคะเราก็ได้เดินแถวต่อไปค่ะใกล้จะได้เข้าไปดูคอนแล้วนี่เดินอย่างเป็นระเบียบเลยนะคะทุกคนก็ตามเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะเข้ามาก็ตรวจโลหะก่อนเลยเขาจะมีป้ายให้ดูนะคะอะไรทำได้ทำไม่ได้นะคะนี่ที่นั่งของเราค่ะไปสนุกกันฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ